สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับตอนนี้เอ็ดดี้นะครับปิยพงษ์หานศรีครับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่นี่ละครับที่คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่อาคารนี้นะครับอาคารบรมราชชนนีศรีสัตพัฒน์ครับผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมภายในอาคารนะครับแต่ที่สำคัญครับผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าการเดินทางมาที่คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับไม่ว่าท่านจะเดินทางด้วยรถประจำทางนะครับ MRT BTS นะครับที่สำคัญครับยังมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวท่านก็สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาได้นะครับที่จอดก็มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอาคารจุฬาภัทร14นะครับจามจุรี10นะครับก็สามารถใช้บริการได้ถ้าพร้อมแล้วผมจะพาไปเยี่ยมชมที่อาคารคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์ไปกันเลยครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมฟาซิลิตี้ต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ใช้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับตามผมมาเลยครับพี่มดน้องมะเหมี่ยวจะไปไหนกันกำลังจะไปหอสมุดกลางค่ะไปสืบค้นข้อมูลใช่แล้วช่วงนี้ทำทีสิบเนาะก็ต้องหาข้อมูลกันนิดนึงแล้วจะไปยังไงกันครับเนี่ยเนี่ยค่ะก็รอป๊อปบัสอีกแป๊บนึงก็จะมาแล้วค่ะอ้าวเหรอครับตอนแรกผมว่าจะเดินไปป๊อปบัสก็สามารถไปถึงหอสมุดกลางได้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะโอเคเลยงั้นเดี๋ยวผมขอไปด้วยได้ไหมได้เลยตอนนี้เราอยู่บนซีอูปอบัสเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเป็นไงครับเราจะได้นั่งชมรอบๆมหาวิทยาลัยไปด้วยเนาะใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซีอูปอบัสก็คือเป็นฟาซิลิตี้หนึ่งที่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลือกใช้สามารถใช้ได้ค่ะครับผมตอนนี้เรามาถึงจุดจอดป๊อปบัสแล้วเรียบร้อยสถานีไหนนะพี่มดจุดหอพักนิสิตค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินต่ออีกสักประมาณ200เมตรค่ะก็จะถึงหอสมุดแล้วค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็จะต้องสแกนนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรนิสิตหรือว่าผ่าน QR code เป็น See you next ก็ได้ได้ครับไปครับครับตอนนี้เราจองมุกมีแล้วใช่ค่ะเราจองผ่านแอปเลยค่ะโอเคตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกตึกนึงเดี๋ยวพาไปดูฟาซิลิตี้อีกที่หนึ่งไปกันครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อาคารจุฬาภัทร13และ14บรรยากาศเป็นไงฮะก็ดีค่ะก็เปลี่ยนเป็นมานั่งรับลมอันนี้เป็นลมธรรมชาติใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้เราผ่านซีอูป๊อปบัสไปใช่แต่ทีนี้เราอยากจะนำเสนอมุกมีด้วยเพราะว่าอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเดินทางไปที่ต่างๆในมหาลัยได้เราจะจองมุกมีได้ยังไงครับพี่มดเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนค่ะแล้วเราก็เข้าไปใช้บริการโดยการจองผ่านแอปพลิเคชันเลือกตำแหน่งที่เรารออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับน้องมะเหมี่ยวเคยใช้ปะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมว่าเรานั่งมุกมีแล้ววันนี้ประกอบกับว่าวันนี้อากาศมันดู
อากาศดีค่ะดีมากเย็นสบายนะครับหลังฝนตกแต่ว่าเราก็ยังสามารถเดินทางได้ด้วยมุกมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาคารต่อไปครับก็คืออาคารจุฬาภัทร13มีศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์อาคารจุฬาภัทร13ผมได้นัดเพื่อนๆไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์อาคารจุฬาภัทร13กันครับไปกันครับค่ะเมื่อมาถึงนะคะเราก็ใช้ QR code ใน FC Unix นะคะในการสแกนเข้าห้องค่ะเชิญเลยค่ะครับผมนี่ค่ะเพื่อนๆของเรารออยู่แล้วนะคะเราสามารถใช้งานได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอากาศดีมากที่นี่ปิด5โมงเย็นค่ะไม่มีข้อจำกัดเลยไม่มีข้อจำกัดเลยไม่ว่านิสิตคณะใดก็ตามที่เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการได้หมดเลยมีแอป Unix หรือใช้บัตรนิสิตค่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานห้องนี้ได้ทุกคนเลยเยี่ยมไปเลยครับใช่ค่ะครับถือว่าเป็นฟาซิลิตี้ที่คุ้มค่ามากๆสำหรับนิสิตจุฬาไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพอได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็จะตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นว่ามาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะแล้วพบกันนะคะ